ฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะซุปเปอร์สโลโมชั่นนี่โอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวโทรศัพท์มือถืออะไรออกมาใหม่สเปคกล้องดีๆจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับแต่แน่นอนครับเรื่องความแรงให้คนอื่นเขารีวิวไปเรื่องกล้องผมรีวิวเองวันนี้กับ Samsung Galaxy M51 ครับและสำหรับเพื่อนๆอยากได้เครื่องเปล่าของ Samsung Galaxy M51 ตัวนี้นะครับกดจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพราะว่า Lazada กำลังจะมีโปรโมชั่น 9.9 รับรองว่าเครื่องเปล่าเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมากกว่าซื้อจากศูนย์แน่นอนครับคือจะบอกว่ามีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากเลยนะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy M51 นะครับในเรื่องของความอึดแบตนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวนี้ทดสอบแล้วแบตอึดจริงๆเพราะว่าเขาให้มาถึง 7,000 มิลลิแอมป์อะเวอร์โหแต่เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับอย่างแรกจะให้ดูนะครับว่า material ตัวนี้เนี่ยครับคือเวลาเราจับโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับถูกแพงเนี่ยบางทีเราจับปุ๊บเราก็จะรู้เลยนะว่าแบบงานมันดีแค่ไหนนะครับซึ่ง Samsung Galaxy M51 ตัวนี้ครับความรู้สึกในการจับนะมันคือหน้าจอมันค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับค่อนข้างกระชับกับมือนั้นมากๆนะครับส่วนบอดี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะแต่เวลาเราจับเนี่ยเครื่องเนี่ยมันมีน้ำหนักครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแน่นมากแล้วก็เรามาดูที่กล้องหลังนะครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวนะครับพร้อมกับแฟลชในตัวนะครับซึ่งกล้องหลังเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมีไวด์ตัวนึงนะแล้วก็ต้องมีเดฟตัวนึงแล้วก็มาโครตัวนึงแล้วก็กล้องหลักตัวนึงนั่นแหละครับส่วนกล้องหน้านะครับตอนแรกที่เราเห็นในข่าวต่างๆนะครับว่ากล้องเนี่ยมันจะเป็นกล้องแบบฝังในจอนะครับซึ่งในรูปเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือมุมซ้ายมือนะแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงครับกล้องมันอยู่ตรงกลางครับเป็นกล้องอันเดียวอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยคือจะบอกว่าตอนนี้สเปคที่ผมดูต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นสเปคของข่าวก่อนเปิดตัวทั้งหมดเลยตอนนี้โทรศัพท์มาอยู่ในมือนะครับซึ่งผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยสเปคมันไม่ตรงนะครับบางคนก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยแบตอยู่ที่ 4,000 บางคนก็บอกว่า 7,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูในเรื่องแรกก็คือที่คนอยากรู้คือความจุแบตเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แบตเตอรี่นะครับนี่ครับได้มาจุสุดๆเลยครับ7,000 มิลลิแอมป์นะครับมาดูที่ CPU ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Quadcom Snapdragon 7308 Core นะครับมาพร้อมกับแรม 6GB นะครับแล้วก็หน่วยความจันในนี้มันเขียนว่า100ประมาณ109ครับแต่จริงๆผมว่าสเปคของเครื่องเนี่ยมันจะน่าจะเป็น128ครับแล้วหักลบอะไรเสร็จแล้วก็อาจจะเหลือ109นะส่วนระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมาพร้อมกับ Android version 10แน่นอนอยู่แล้วนะครับและขนาดและความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ครับก็คือจะเป็น 1080x2400 ครับแล้วก็มาพร้อมจอขนาด 6.7 นิ้วนะครับซึ่งเนี่ยครับสเปคมันก็ระบุมาในนี้ชัดเจนแล้วนะเราก็สบายใจได้ครับว่าสเปคมันค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องความลื่นความแรงเนี่ยก็คงไม่มีปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับแต่ที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูวันนี้ครับก็คือสเปคของกล้องนะครับที่เขาให้มานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีกล้องมา5ตัวเรามาที่กล้องตัวแรกก่อนเลยนะที่ทุกคนต้องใช้แน่ๆนั่นก็คือกล้องหน้าครับหรือว่ากล้องเซลฟี่นะครับสังเกตว่าจริงๆแล้วหลายบริษัทเนี่ยทำมาเป็นกล้องคู่นะครับซึ่งก็มักจะมีเลนส์ wide angle มาด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาเป็นกล้องเดี่ยวครับแต่ข้อดีของกล้องเดี่ยวตัวนี้เนี่ยมันก็มีเลนส์ wide มาให้ด้วยครับนะครับโดยการเป็นคือความรู้สึกอ่ะมันเหมือนออปติคอลซูมเลยอ่ะนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ว่ามันเป็นออปติคอลซูมหรือว่าดิจิตอลซูมนะครับแต่ถือว่าความละเอียดเนี่ยจากที่เห็นครับถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยฮะเรากลับมาดูครับที่กล้องหลังนะครับซึ่งกล้องหลังเขาให้มาเนี่ยกล้องหลัง4ตัวนะครับซึ่งนะครับเราสามารถปรับซูมเข้านะครับใกล้ได้ใกล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 ้นะครับคือคูณ10นะเนี่ยปุ๊บหายมานะครับไฟล์มันจะไม่มีการแตกออกมาเลยนะครับก็ค่อนข้างถือว่าคมใช้ได้เลยนะนี่ขนาดในสตูดิโอนะครับในที่แสงน้อยนะผมอยากจะให้ดูการโฟกัสของกล้องนิดนึงนะครับก็ปกตินะถ้าสมมุติเราก็เปิดกันสั่นนะในการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเราก็ผมจะได้ไหมอ๋อพอเปิดกันสั่นถ้าเปิดกันสั่นซูมไม่ได้ด้วยนะครับเปิดกันสั่นไม่รู้นะอันนี้ลองดูเพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันนะครับกรณีที่เรากดในโหมดถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเปิดโหมดกันสั่นนะเราจะไม่สามารถซูมนะครับซูมได้นะแล้วก็พอผมเปิดปุ๊บนะกดถ่ายละนะตอนนี้ถ่ายแล้วนะวิดีโอถ่ายละแล้วก็สมมติถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยมันจะทั้งหมดจะเป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับซึ่งเนี่ยพอเข้าใกล้แล้วมันไม่โฟกัสตามเนี่ยเห็นไหมเอานิ้วจิ้มมันก็ไม่โฟกัสนะถอยออกมาปุ๊บเนี่ยครับมันก็ไม่โฟกัสตามนิ้วนะถ้าเราต้องการจะให้สามารถเลือกตำแหน่งโฟกัสได้อะเราจะต้องเอากันสั่นออกนะครับแล้วก็กดถ่ายวิดีโออีกครั้งนึงทีนี้เข้าไปปุ๊บนะครับ
าอันนี้โฟกัสออโต้เองด้วยนะครับเนี่ยครับสมมติตอนนี้นะครับโฟกัสหลุดแล้วนะโฟกัสไม่เข้านะครับเราก็สามารถกดหน้าจอได้นะซึ่งโฟกัสบางทีเนี่ยออโต้โฟกัสของ Android ครับมันก็ทำงานวุบวับวุบวับบ้างนะครับแต่ถือว่าก็เป็นปกตินะครับของระบบโฟกัสแบบนี้นะทีนี้นะครับเราก็มาลองการถ่ายเซลฟี่บ้างนะครับก็ผมเลือกเป็นกล้องหน้านะครับเลนปกติก่อนนะถ่ายเซลฟี่ก่อนเลยนะเลือกเป็นเลนไวด์ครับในระยะเดียวกันนะมือไม่ได้ขยับนะครับมือเท่ากันนี่ครับคือจริงๆผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยกล้องค่อนข้างตรงเลยนะครับใครคาดหวังกับแบบโหมดบิวตี้ที่จะมาปัดให้มันแบบสวยๆเกินจริงนะครับตัวนี้ไม่นะตัวนี้ค่อนข้างตรงนะครับก็เนี่ยครับผิวต่างๆนะครับเท็กเจอร์ต่างๆมาโอ้มาครบนะครับรายละเอียดใช้ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมขอลองดูซิว่าถ้าเขามีโหมดพอร์เทรตไหมเนี่ยเขาไม่มีโหมดพอร์เทรตออกมานะแต่เขามีฟิลเตอร์นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นฟิลเตอร์บิวตี้นะครับสมมติเราใส่ฟิลเตอร์ไปเนี่ยมันก็ปรับได้นะผมลองฟิลเตอร์บิวตี้ดูนะคือผมจะบอกว่าโหมดบิวตี้ตัวเนี้ยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ออกมาเวอร์นะครับคือถ้าเห็นหน้าผมเนี่ยภาพถ่ายหน้าผมนะครับก็จะเห็นแบบรอยผดรอยอะไรบนหน้าค่อนข้างชัดเจนนะทีนี้ผมจะปรับแต่งบิวตี้นะครับลองดูสมูทก่อนนะครับคือสมูทไปสุดแล้วนะครับหน้าเราก็ยังเห็นผดอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยครับเพิ่มความขาวนะทำหน้าเล็กนะครับตาโตอ่ะเนี่ยดูสิต่างไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ่ะอันนี้คือภาพถ่ายนะครับนี่คือก่อนเปิดโหมดบิวตี้นะและนี่คือหลังเปิดโหมดบิวตี้นะครับดูกันชัดเลยแล้วกันนะครับสังเกตว่าโหมดบิวตี้เนี่ยหน้ามันก็จะเนียนขึ้นครับแต่ว่ามันจะไม่เนียนแบบบรัชแบบเวอร์วังจนแบบโอเวอร์ไปนะครับคือมันก็ยังอยู่ในความสมจริงนะแล้วก็คือถ้าไม่บิวตี้จะสังเกตว่าจะเห็นว่าหน้าผมเนี่ยมันจะมีผดๆอย่างนี้ขึ้นเห็นไหมนะครับพอบิวตี้นะครับก็ดีขึ้นนะคือจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยคาดหวังกับโหมดบิวตี้ว่าจะถ่ายออกมาแล้วแบบหน้าตาสวยเลยนะครับผิวเนียนหน้าเล็กตาโตนะครับคือผมจะบอกว่า Samsung Galaxy M51 ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพออกมาค่อนข้างจะเหมือนจริงมากๆโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะมาทดสอบนะครับกล้องหลังครับกับการถ่ายเอาท์ดอร์นะครับทั้งมาโครวายนะครับแล้วก็เลนเดปครับคือจะให้ดูครับฟีลการใช้งานเนี่ยนะครับเวลาเราจะทําหน้าฉลังเบอร์นะเราก็ต้องเหมือนกล้องจริงครับคือให้เลนใกล้วัตถุนะครับเห็นไหมคือแบบนี้คือโฟกัสเห็นไหมหลังก็จะเบลอนะครับแต่ว่าถ้าเราออกปุ๊บปกตินะครับแบบนี้นะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ฟิลเตอร์หน้าชัดหลังเบลอมันจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอจากการทำงานของเลนนะครับเนี่ยปุ๊บนะสำหรับการถ่ายย้อนแสงนะครับซึ่งเวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยสังเกตว่าภาพข้างหน้ามันจะมืดใช่ไหมถ้าเป็นกล้องบางรุ่นนะครับเราถ่ายนะเราจะสามารถแบบแตะที่หน้าจอนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับหาตำแหน่งของแสงได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้นะซึ่งมันจะมีปุ่มบวกลบนะครับสำหรับปรับสมดุลแสงขาวนะครับว่าจะเอาสว่างมากสว่างน้อยนะครับเหมือนปรับเลเวลแสงอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถแบบกดโฟกัสเลือกตำแหน่งแสงได้คือมันเลือกได้นะครับถ้าเรายังไม่กดถ่ายหรือกดอัดนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในโหมดวิดีโอแล้วเนี่ยเราจะมาจิ้มเลือกครับเนี่ยมันเลือกไม่ได้อ่ะมันเลือกไม่ได้นะเราต้องปรับเนี่ยสไลด์เอาคือจริงๆโทรศัพท์ Samsung ในหลายๆรุ่นนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของ Super Stable นะครับคือกันสั่นค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเซลฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะคือมันไม่มีโหมดให้กดกันสั่นนะครับแต่ผมจะดูว่าเซลฟี่ตัวนี้นะครับกันสั่นเป็นยังไงจะบอกว่ามันก็เหมือนกับแบบมีกันสั่นในระดับนึงนะกันสั่นมาในตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่กดแบบไม่กดแล้วมันไม่มีนะมันมีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินคุยดูนะปึ๊บเนี่ยครับนะคือพอเดินคุยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเพราะนั้นมันมีนะครับแต่มันมีอ่อนๆสังเกตว่าเวลาผมขยับเห็นไหมเนี่ยครับเลนมันจะย้วยๆนิดนึงนะแบบนี้แปลว่ามันมีการสั่นนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบซูเปอร์สเตเบิลเท่ากับตัวรุ่นใหญ่ๆทีนี้เรามาทดสอบนะครับการสั่นของตัวกล้องหลังกันบ้างนะครับเวลากดการสั่นกล้องหลังเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือมันออปติคอลซูมไม่ได้ครับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเลนวายตลอดเลยนะนี่ครับซึ่งถามว่ากันสั่นดีไหมเนียนครับเหมาะกับการถ่ายรูปธรรมชาตินะครับแล้วก็สีเขียวค่อนข้างจะแบบโอ้โหอันนี้เขียวอ่ะเขียวเกินจริงไปนิดนึงครับเขียวโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้นะนี่ครับปึ๊บวิ่งเข้ามาหากล้องเนี่ยกันสั่นประมาณนี้แหละ
อ่ะเรากลับมาดูนะครับภาพที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นะครับด้วยกล้อง Samsung Galaxy M51 นะครับอ่ะมาดูกันนะนี่คือเมื่อกี้ที่ถ่ายในสตูดิโอนะครับอ่ะตอนนั้นต่อมาทดสอบเลนส์นะครับตัวนี้นี่เป็นเลนส์ธรรมดานะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนที่เป็นเลนส์วายคือผมจะบอกว่าเลนส์วายตัวนี้นี่ค่อนข้างให้มุมที่กว้างครับกว้างมากนะผมยืนในตำแหน่งเดิมนะครับอ่ะลองดูอีกรูปนึงนะครับนี่คือถ่ายโลโก้รถนะครับแล้วก็พอเข้าเลนส์วายนะครับเนี่ยครับถือว่ามุมกว้างขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเลนส์วายหลังเนี่ยโอ้โหถ่ายในที่แคบสบายมากๆนะครับอ่ะมาทดสอบอีกทีนะครับอันนี้ผมลองเทสดูว่าการมาโครหรือว่าคูณ10เท่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับไม่เห็นอะไรเลยครับคือไม่เห็นดีเทลไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาซูม10เท่าเนี่ยใช้งานจริงไม่ได้จริงนะครับอ่ะเรามาดูเป็นวิดีโอบ้างนะครับนี่คือวิดีโอนะผมดึงซูมเข้าไปนะครับซึ่งกลายเป็นว่าดีเทลวิดีโอเนี่ยก็ชัดกว่าการถ่ายรูปนะครับแต่ว่าพอซูม10เท่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดมากนะนี่ครับอันนี้ผมถ่ายรูปนะครับโดยซูมนะครับเข้าไปอยู่ประมาณ5เท่านะครับซึ่ง5เท่าเนี่ยหรือประมาณ7เท่านะครับถือว่าดีเทลยังโอเคอยู่นะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราซูมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับตากบอะไรเงี้ยดีเทลมันหายไปหมดเลยนะแต่ว่าเรามาดูที่5นะเนี่ยครับพอ5เนี่ยนะครับดีเทลต่างๆมันยังอยู่ครบนะครับค่อนข้างใช้ได้นะครับอยู่ครบนะสำหรับเลนส์มาโครนะครับถ้าเราเปิดเลนส์มาโครเฉพาะเลยนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถึงแม้มันจะโฟกัสค่อนข้างยากก็ตามนะครับนี่ครับแต่สังเกตว่ารายละเอียดที่ได้นะครับสำหรับเลนส์มาโครก็ถือว่าครบถ้วนนะครับซึ่งถ้าใครจะถ่ายแบบมาโครจริงๆนะผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปซูม10เท่านะครับเพราะว่าเลนส์มาโครเนี่ยคุณภาพมันค่อนข้างดีมากกว่านะครับเพราะแต่ว่าผมเนี่ยโฟกัสไม่โดนกบครับผมโฟกัสมาที่แถวน้ำนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดของหินมันก็จะค่อนข้างชัดกว่าตัวกบนะและสำหรับโหมดอื่นๆของการถ่ายภาพนะครับให้เราไปดูในเมนูมอนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่ามีโหมดโปรโพโนรามานะครับถ่ายอาหารไนท์โหมดมาโครไลฟ์โฟกัสนะครับรวมถึงซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับแล้วก็Hyperlab ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาลองเล่นดูนะครับสำหรับคนที่ซื้อ Samsung Galaxy M51 ไปแล้วนะครับทีเนี้ยผมจะให้ดูโหมดโปรนิดนึงนะครับสำหรับโหมดโปรนะครับคนที่ถ่ายรูปอยู่แล้วจะค่อนข้างเข้าใจดีนะครับก็มีปรับ ISO ปรับ F-stop นะครับแล้วก็อุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ย Standard อ้อนะครับปรับเหมือนกับเราทำภาพในพวก Photoshop หรือ Lightroom นะครับก็ปรับพวก Contrast Resolution อะไรเนี่ยหลังกล้องได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดที่ปรับโฟกัสครับโฟกัสแมนนวลนะครับหรือว่าโฟกัสออโต้นะครับแล้วก็มีปรับค่าไวท์บาลานซ์นะครับโหมดโปรก็จะมีเท่านี้นะแล้วก็ผมอยากให้ดูนะครับสโลโมชันซูเปอร์สโลโมชันซะหน่อยนะครับนี่ครับซูเปอร์สโลโมชันครับนี่ฮะเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับสำหรับซูเปอร์สโลโมชันรีวิวก็ให้ดูไปแล้วนะครับกับกล้องล้วนๆของ Samsung Galaxy M51 นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้นะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับตอนนี้ Lazada มีโปร 9.9 นะครับเพื่อนๆก็รีบไปจับจองกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับรวมถึงพาผมไปนะครับให้ถึงยอด 300,000 Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมี TikTok แล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะซุปเปอร์สโลโมชั่นและอย่าลืมกดไลค์นี่โอ้โหแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ